สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบันนะครับในคลิปนี้เนี่ยเป็นประเด็นในเรื่องของอหลังจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแล้วเนี่ยนะครับในการประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกเนี่ยกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยจะต้องเรียกประชุมสภาครั้งแรกภายใน15วันนะครับแล้วก็จะต้องมีการเลือกประธานสภาเทศบาลน,นะครับทีนี้ถ้าหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับหลังจากหมดวาระไปเนี่ยนะครับเลือกตั้งแล้วแล้วปรากฏว่าเลือกอประชุมครั้งแรกไม่ได้และก็เลือกประธานสภาไม่ได้ ตามที่กฎหมายกําหนดเอาไว้เนี่ยนะครับผลจะเป็นอย่างไรซึ่งในประเด็นนี้นะครับตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติเทศบาลเนี่ยเขากําหนดเอาไว้นะครับว่า,าในวัคที่2เนี่ยเขาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องกําหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลเนี่ยได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายใน15วันนับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนะครับ และก็ให้ที่ประชุมเนี่ยเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาลวักสามกรณีที่เทศบาลเนี่ยไม่อาจจะจัดให้มีการประชุมครั้งแรกได้ตามกำหนดเวลาในวรกสองก็คือภายใน15วันเนี่ยนะครับหรือมีการประชุมภายใน15วันแต่ว่าไม่อาจที่จะเลือกประธานสภาเทศบาลได้ถ้าเป็นเช่นนี้นะครับกฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าประชุมครั้งแรกไม่ได้ตามกำหนดและประชุมแล้วไม่อาจเลือกประธานสภาได้ก็ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับใช้ดุลพินิษ์นะครับที่อาจจะเสนอ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้มีคำสั่งยุบสภาเทศบาลก็ได้นะครับอยู่ในดุลพินิษของผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับ